นี่มันมีแบบนี้คุณนันทยาพอนักท่องเที่ยวเขาบอกอ้าวคุณห้ามผมแต่ทำไมแถวแถวอะไรแถวแถวทำเนียบแถวแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมมีเล่นกันได้อะนะเล่นกันอึกทึกคึกโครมเลยนะเพราะว่าคือสงกรานต์เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยกลุ่มคนที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเขาก็เอาเทศกาลโน้นเทศกาลนี้นะครับมาเป็นอีเวนต์มาเป็นกิจกรรมและเชื่อมโยงเข้าประเด็นการเมืองได้ทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ลอยกระทงปีใหม่วันแห่งความรักอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมแบบนี้อย่างเมื่อวานนี้นอกจากจุดต่างๆที่นักท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มวีโวนะเขานัดหมายจัดกิจกรรมสงกรานต์มหาชนสาดน้ำเรียกร้องประชาธิปไตยเห็นไหมเอาไปเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยเผด็จการได้หมดเลยนะจากกิจกรรมสาดน้ำเรียกร้องประชาธิปไตยบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์มีการแห่ขบวนสงกรานต์จากสะพานผ่านฟ้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะแล้วก็ทำความสะอาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะครับมีการขึงป้ายพ่งป้ายผ้าข้อความอะไรตามแบบที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะครับรวมทั้งในงานนี้นะครับมีนางสาวปนัสยาหรือรุ้งสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มราษฎรซึ่งอยู่ระหว่างการได้รับการประกันตัวตามเงื่อนไขของศาลและไปปรากฏตัวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คอยไปตึงกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่นะครับผู้ชุมนุมก็ยังมีการนำปืนฉีดน้ำไปหยอกล้อใส่เจ้าหน้าที่อีกนะแล้วก็มีรายงานบอกว่าที่กลุ่มขณะที่กลุ่มทะลุฟ้าทำกิจกรรมอยู่เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มศูนย์ร่วมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.ไปรวมตัวจัดกิจกรรมเดินจากลานคนเมืองไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันด้วยการร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายตั้งแถวกั้นกลางระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งนะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดการประทะกันนะครับซึ่งก็แน่นอนบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันก็มีการส่งเสียงข้ามกันไปข้ามกันมาบ้างแต่ไม่มีเหตุอะไรรุนแรงนะครับค่ะค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มนี้ก็เล่นน้ำกันจนค่ำเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ใกล้ๆกับข้าวสารด้วยนะคะแต่ผมต้องบอกสมมติฝรั่งเขานั่งรถผ่านมาเนี่ยเขาเอ้าเล่นกันได้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องการเมืองหรือไม่การเมืองใช่ไหมประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยเพราะว่าคือเล่นคือเล่นอ่ะนะฝรั่งคือเล่นคือเล่นอันนี้ไปอ้าวไอ้คนไทยก็เล่นได้ทำไมเจ้าหน้าที่มาห้ามผม อะไรแบบนี้นะเพราะคนไทยก็ไม่เคารพกฎหมายกันเองอ่ะค่ะนะค่ะ